ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อย่าให้โง่กว่าปีเก่าความฮายิ่งบ้ายิ่งเดือดโกนไทยยิ่งสนุกใครมีปัญหาความรักดูบ้างไหมให้ผมดูตลอดทั้งปีนี้ไปกับซุปเปอร์มัมคืนนี้บรรดาพ่อยกแม่ยกห้ามพลาดกับคณะลิเกเงินล้านสอนรามน้ำเพชรจากอยุธยามาหาคนเชียงรายที่ต้องมาประชันกับคณะลิเกเงินน้อยธิดานารีแค่นี้อ้าวองค์ราชธิดารานีตุ่มตุ่มโป๊ะไม่พิงกับพวกปัญญาอาจจะเป็นม้าหัวแล้วกันม้าม้าเฮ้ยและเมื่อตลกรุ่นใหญ่มัมจกมุกหัวไหลตูดตูดต้องมาถ่ายทอดวิทยายุทธด้านความหาพระอะไรไม่ห่มจีวรพระร้อนพระปลาแดงพระอะไรไม่เห็นตัวอาล่องหนถูกแรงเกินอีกปิดท้ายด้วยการแข่งขันที่โหดจับยกขึ้นมาสายวอล์กเดือดแล้วเคยปั้มมากี่ครั้งเนี่ยโอลิมไทยเนี่ยไม่ได้นับว่าใจไม่ถึงเท่าไหร่มั้งกูดูแล้วเนี่ยฮ่าฮ่าอ้าวแล้วอ่ะไปครับพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับซุปเปอร์มัมพ่อมัมครับวันนี้ต้องบอกว่าเอาใจบรรดาแม่ยกแล้วครับเพราะว่าสองท่านนี้เป็นลิเกเงินล้านจริงๆครับสอนรามกับน้ำเพชรครับมาพบพิธีกรมี
ชื่อฟังฉันซุปเปอร์มัมมีโชว์ติดบอความสนุกชมได้ทุกทุกหัวนังคารสวัสดีครับแม่อันนี้แฟนคลับคุณน้ำเพชรเหรอครับค่ะแฟนคลับค่ะเหรอครับแฟนคลับน้ำเพชรหรือว่าแฟนคลับบัวขาวเขาเนี่ยแม่สภาพไม่น่าถือป้ายน้ำเพชรเลยเนี่ยเออนี่จริงๆแล้วนะเมื่อก่อนนะได้ยินแต่ชื่อสอนรามน้ำเพชรนึกว่าเป็นชื่อคนเดียวนึกว่าชื่อสอนรามนามสกุลน้ำเพชรไงอันนี้สอนรามเป็นน้องชายค่ะหนูเป็นพี่สาวอ๋อนี่เป็นพี่สาวน้ำเพชรสอนรามกับน้ำเพชรห่างกันเยอะไหมเราสองคนอ่ะ4ปีค่ะ4ปีนะโอ้คุณพ่อคุณแม่เป็นลิเกด้วยเหรอครับคุณสอนรามก็เป็นลิเกทั้งครอบครัวเลยครับเหรอค่ะคือจริงๆแล้วอะครับแบงค์มีโอกาสได้มาชื่อเล่นชื่อแบงค์นะครับแล้วน้ำเพชรชื่อเฮนค่ะฮะเฮนเฮนแปลว่าแม่ไก่เฮนเฮนแม่ไก่ค่ะโอ้เฮนกับแบงค์ครับวันนี้วันแรกได้มาเจอพี่หม่ำสักทีครับครับก็คือเราก็คาดหวังไว้ไงว่าตัวจริงนี่ต้องหล่อกว่าในทีวีแน่ๆอ้าวก็ดีใจครับวันนี้ได้มาเจอหน้าตาดีครับจะว่าดีก็ดีอะค่ะเล่นลิเกตั้งแต่เด็กเลยไหมทั้งคู่เราเหรอก็ค่ะตั้งแต่เด็กๆค่ะพี่เฮนเริ่มแสดงตอนตั้งแต่สามขวบค่ะก็คือคุณแม่ธนะจำเนียนน้อยดวงแก้วลูกท่าเรือค่ะโอ้จำเนียนน้อยแม่ดวงแก้วค่ะค่ะเป็นลูกแม่ดวงแก้วโอ้เหรอค่ะโอ้นี่เคยดูแล้วเราอ่ะแล้วเริ่มแสดงตอน4ขวบครับ4ขวบครับที่เริ่มแสดงครั้งแรกครับครั้งแรกฝึกยากไหมหรือว่าเราไปสายเลือดอยู่แล้วคงยังไม่ยากหรือมั้งคือตอนเด็กๆก็ไปกับแม่กับพ่อตลอดเลยค่ะเวลาไปเล่นลิเกอย่างเงี้ยค่ะก็ไปด้วยแล้วก็ตอนเด็กๆแล้วก็ออกเป็นนางสนมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็ร้องได้แบบซึมซับไปเรื่อยๆครับทีละหน่อยแล้วเงินล้านฉายาเนี่ยใครเป็นคนตั้งฉายาให้เนี่ยก็ไม่เอาไอ้แฟนคลับคนนี้ออกไปไหนทีวะมันเหมือนใครจะมาป้นรายการหัวพี่เขาแต่งตัวดีนะครับสไตล์เอครับเอเอชยาเหรอครับเอเย่นนะครับถอดชุดไปเล่นตลกดีกว่ามั้งเราเป็นพระเอกเลยไหมตอนแรกก็เขาก็เป็นพระเอกลูกค่ะพระเอกลูกอะไรเงี้ยรุ่นลูกก็หนูตั้งคณะมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็15ปีก็ตั้งคณะตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ไหมเนี่ยไปไหนนี่คุณแม่ไปด้วยไหมคุณพี่น้องแก้ไปด้วยไหมไปตลอดไหมค่ะไปตลอดนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีงานตรงกันก็คุณพ่อก็จะไปคุมส่วนใหญ่ก็คุณแม่จะไปด้วยค่ะเออนะคุณแม่ก็ยังสาวอยู่นั่นน่ะสวยแบบเมาๆสวยแบบไม่สางอ่ะสวยไม่สางสวยไม่สางสวยตลอดกาลค่ะคุณพี่มีลูกกี่คนเนี่ยสองคนสองคนเลยเหรอค่ะแล้วพี่มันมีลูกกี่คนครับมีลูกสองคนครับแล้วอีกป่ะมาถึงลูกบุญธรรมนั่งห่างๆกันดีกว่าจะได้ไม่มีเรื่องมีราวกันมีลูกสองคนไม่เคยมีที่ไหนอีกนมัสการครับปีพาดค่ะปีพาดโอ้ปีพาดเหรอปีพาดนึกว่าหลวงพ่อชอบพี่เกด้วยไม่ใช่นะส่วนใหญ่ที่เล่นกันเล่นเรื่องอะไรมั่งก็แล้วแต่ว่าคณะเจ้าภาพชอบดูเรื่องไหนเรื่องไหนใช่ครับแล้วแต่แล้วเราเคยอินจริงๆไหมแบบร้องไห้จริงๆก็ร้องจริงๆทุกครั้งค่ะเหมือนอย่างเราดูละครเนี้ยค่ะถ้าเราเล่นไม่ดีอย่างเงี้ยฉากร้องไห้เราไม่ร้องไห้ท่านผู้ชมที่มาชมเรามันก็ดูไม่ดีอะไรเงี้ยต้องเต็มที่กับทุกบทต้องอินไปด้วยเป็นคนบ้าก็ต้องเล่นบ้าไปเลยต้องอินทุกเรื่องครับใช่ค่ะมันต้องเล่นให้เหมือนจริงครับแล้วสรุปมีจริงไหมครับไม่มีผมไม่มีอะไรอีกรางวัลได้เยอะที่สุดเนี่ยเยอะไหมก็จะมีวันพิเศษวันนึงอะครับเป็นวันเกิดอะครับปีนึงก็จะมีวันนึงครับก็จะได้6หลักครับก็จะได้6หลักครับที่เรียกว่าได้เยอะครับพิเศษหน่อยเลยค่ะแฟนคลับก็จะให้พิเศษนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วชุดมีทั้งหมดกี่ชุดที่ใส่เนี่ยรวมๆ30ชุดครับ30ชุดประมาณนั้นครับแพงสุดเท่าไหร่แพงสุดเหรอครับก็รวมแสนนึงอะครับมันแพงเพราะอะไรพี่ดวงแก้วแพงที่คริสตัลค่ะโอ้ตรงนี้มันใช่ไหมตรงนี้ใช่ค่ะอย่างเงี้ยเม็ดละ50กว่าบาทนะคะอย่างเงี้ยเม็ดนึงบางชุดก็แล้วแต่เกือบพันเม็ดค่ะ
เป็นบางชุดใช่ไหมคุณพี่น้องแก้วใช่ค่ะใช่เออแล้วแบบชุดของเราเนี่ยแพงไหมก็ผู้หญิงจะถูกของผู้ชายค่ะคือชุดผู้หญิงมันจะดัดแปลงดีไซน์ตามแฟชั่นแล้วเราก็หาผ้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกิตตันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่วันนี้ครับทางคณะสอนรามน้ำเพชรได้ยกคลังชุดลิเกมูลค่านับแสนบาทมาให้ชมกันถึงที่ซึ่งแต่ละชุดครับจะมีความงดงามและพิเศษอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยครับชุดนี้เท่าไหร่เนี่ยชุดนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่รวมพวกคริสตันอะไรเงี้ยค่ะเฉพาะโครงก็ประมาณ 4,500 5,000 อะไรเงี้ยค่ะแต่ยังไม่รวมไม่รวมอันนี้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีเยอะหรือน้อยแค่ไหนก็ตามราคาแล้วก็มีคนมาออกแบบให้อันนี้คือหนูออกแบบเองออกแบบเองเลยเหรอชุดค่ะเลยอันนี้ก็อินเดียหน่อยค่ะอินเดียหน่อยนะโอ้มันหนักไหมชุดละหนักไหมก็หนักครับชุดนึงก็2-3 โลนี่เหรอแล้วมันซักได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะได้ค่ะแล้วเพชรมันจะไม่หลุดหรือซักไงไม่ครับเราต้องแช่ลักษณะเหมือนแช่แล้วก็ผึ่งครับผึ่งค่ะซักได้ครับเพราะว่าเป็นคริสตัลของจริงมันจะไม่ลอกไม่ค่ะนอกจากว่าเวลาเราเก็บต้องดูแลนะเพราะว่าถ้ามันขูดมันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรอยมีเกย์ข้างในมีเหรอเฮ้ยมาสวัสดีครับและสวัสดีทั้งน้องทั้งพี่และทั้งหญิงทั้งชายสวัสดีผู้ใหญ่และที่ไม่ใช่เด็กๆสวัสดีเด็กเล็กที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่สวัสดีนี่มีว่าแก้หน้ามาอังอังนี่ลิเกหรือสาบกระสือครับเนี่ยบอกเขาด้วยว่าเขาคือแก้หน้ามาฟังเขาแม่ช่างดุช่างด่าเนื้อผัวจ๋าผัวจีแม่ช่างดุช่างด่าเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรอะไรคีย์เทียบเสียงได้เทียบเสียงก่อนขึ้นมาลูกแม่เดี๋ยวแม่ไปครับไปไหนพี่ไงแม่ช่างดุช่างด่าแม่ช่างดุช่างด่าแม่ช่างดุช่างด่าเอาแบบนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวไม่เอาแล้วกันแม่ละนาดแม่ละนาดไม่เอาพี่อ่ะไม่เอาละเดี๋ยวขอเทียบทีหน่อยครับขึ้นอีกหน่อยเทียบกับฉิงไหมครับอีกนิดนึงอีกหน่อยนึงองค์ยุพราชเวงลองไอ้ยะไอ้ยะเขาให้มึงร้องร้องอ๋อนึกว่าตอบโต้ไม่ใช่อ๋ออันนี้ก็เล่นได้นะเอาใหญ่เชียวเอาร้องเนี่ยลองร้องดิงอกป่ามาแล้วจ้าไม่ใช่ร้องตามเขาดิอ๋ออ่านร้องว่าไอ้นี่ก็เล่นไม่ดูจังหวะได้ก็เอาใหญ่เชียวตามเขาดิยุพราชชเวงลองไอ้นี่องค์ยุพราชไอ้นี่ยืนนิ่งไปเลยองค์ยุพราชเอาขี่ผู้หญิงนึงอ่ะขี่ผู้หญิงได้เดี๋ยวให้น้ำเพชรเรือที่เดือนางรีแค่นี้อ้าวองราชธิดาผู้หญิงอ่ะมันเสียงธรรมดาดิองราชธิดาราณีตุ่มตุ่มโป๊ะไม่พี่ชอบอันนี้อ่ะไม่ได้เหรอเอาลำที่สวยที่ลำที่สวยลำเพชรลำให้มาดูทีนึงที่ได้ค่ะเอาละโอเคลองดูโอเคมาเนี่ยมาย่องทำให้ดูเดี๋ยวเป็นม้าก่อนแล้วกันอ
มาโยมาโยเวทนามนักเลยโอเคต้องขอบคุณน้ำเพชรกับสลามด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับมีโชว์มาฝากอีกโชว์นึงนะก่อนจากนักเรียกโชว์อะไรครับจะมาร้องเพลงสั่งได้สั่งแล้วครับภาษาอีสานเหรอใช่ครับภาษาอีสานสั่งได้สั่งแล้วก็คือเก็บได้เก็บไปแล้วครับใช่ครับอ้าวนี่ก็จะปิดด้วยเพลงสั่งได้สั่งแล้วครับจังใดก็คืนบ่ได้ก็หัวบ่ได้ยังที่ยังเคยท้อเจ้าหลายแต่ก็จากสิเหตุจังใดจังสิลืมเจ้าได้สักทีเทื่อใดเทื่อนั้นตัวใจว่าให้เศร้าหักตั้งใจว่าสิสั่งคักคักแต่ก็เหตุบ่ได้สักทีสั่งได้สั่งแล้วบ่ให้ใจแอ้วหาดอกกะเจ้ามาหลอกมาตัวมาเห็ดอายคักปานนี้สั่งได้สั่งแล้วแต่สั่งบ่ได้บ่แม่นบ่มีวิธีใจยังหักเจ้านี่ติ้งเลยสร้างบ่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้ใจในน้องสั่งได้สั่งแล้วบ่ให้ใจแอ้วหาดอกกะเจ้ามาหลอกมาตัวมาเห็ดอายคักคานนี้สั่งได้สั่งแล้วแต่สั่งบ่ได้นี่บ่แม่นบ่มีวิธีแต่ใจยังหักเจ้านี่ติเลยสั่งบ่ได้บ่แม่นบ่มีวิธีแต่ใจยังหักเจ้านี่ติสังบ่ได้ช่วงหน้าห้ามพลาดเมื่อมัมจกมกผันตัวเป็นอาจารย์เพื่อปลุกปั้นลูกศิษย์สายฮารุ่นใหม่ที่จะทำให้วงการตลกต้องสั่นสะเทือนหัวไหลตูดหัวไหลตูดตูดมานี่มานี่นี่นี่ดูดูนี่ไว้แล้วหนึ่งถึงสิบใครลงแล้วสิบโดนตีหัวนะสังเกตวันทูทีโฟไฟซิกเซเว่นเอ็ดไนเทนมาผมบอกเทนเอ้าเทนไปว่าสิบอ่ะถูกแล้วนี่